นอนกรุงเทพคืนเดียวระนองกรุงเทพเนี่ยมันกี่กิโลกันแน่580จากวัดเขาใหญ่มานี่550บวกอีก600บวกอีก680 580บวกเป็น650เป็นเท่าไหร่เป็น1,230เหรอเป็นเท่าไหร่เป็น1,200เหรอระนองกรุงเทพ580จากกรุงเทพมานี่680แล้วเป็นเท่าไหร่1,660เหรอเดี๋ยวนี้มันมีความคิดอะไรมันอยู่กับนิ้วมือหมดความคิดไม่อยู่ก็สมองความคิดอยู่กับนิ้วกดแก๊ก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 ออกมาแล้วเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นความคิดของคนนี่บางทีเร็วจริงกระทั่งเราอัศจรรย์นะบางทีเราพูดอะไรเนี่ยแป๊บเลยนั่นได้คำตอบออกมาทันทีทีเดียวครับผมก็เร็วเหมือนกันนะเร็วเหมือนหมาเนาะนอนเกี่ยงเลยไปตามบอกเกี่ยงออกไปเดี๋ยวนี้จะคิดอะไรสักน้อยก็ต้องแลงหาแล้วอันกดแยกกันเลยคิดในใจก็เลยไม่มีการฝึกไม่มีการคิดกันนี่เนี่ยความเจริญของโลกแล่นความเจริญแล่นออกข้างนอกหมดไม่แล่นเข้าข้างในโลกก็คือข้างนอกธรรมก็คือข้างในความเจริญข้างนอกก็คือความเจริญของโลกความเจริญข้างในคือความเจริญของธรรมพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญความเจริญของธรรมมากมากกว่าความเจริญของโลกเพราะความเจริญของโลกมันทำให้สัตว์โลกที่ลุ่มหลงอยู่แล้วลุ่มหลงยิ่งขึ้นไปตามพฤติสัตว์โลกหลงอยู่แล้วก
ความเจริญของโลกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งลงเพิ่มขึ้นคำว่าความหลงนี่เขาก็ไม่เต็มเป็นในเมื่อความเจริญของโลกมากเท่าไหร่ความหลงเขาก็เพิ่มขึ้นมากเท่านั้นไม่เต็มส่วนเรื่องของธรรมะเจริญมากเท่าไหร่เจริญมากเท่าไหร่มีแต่ที่จะทำให้ความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ให้ลดน้อยให้ลดน้อยให้เบาบางและหมดสิ้นไปนั่นพระพุทธเจ้าท่านทรงเห็นชัดอย่างนี้จึงทรงสรรเสริญความเจริญของธรรมยุคนี้สมัยนี้หัวใจของคนไม่ใช่สัตว์โลกสัตว์โลกรวมไปหมดจะเห็นคุณค่าของธรรมรู้สึกว่าจะมีน้อยกว่าเห็นความสำคัญคุณค่าของคำว่าโลกแม้แต่ในหัวใจแม้แต่ในใจของคนแต่ละใจแต่ละรายก็ยังมีใจที่เห็นความสำคัญของคำว่าโลกมากกว่าความสำคัญของธรรมในเมื่อหัวใจของแต่ละลายเป็นอย่างนี้หัวใจของคนในโลกจึงเห็นความสำคัญของโลกมากกว่าความสำคัญของธรรมในเมื่อเห็นความสำคัญของโลกมากกว่าธรรมโลกก็เป็นโลกอย่างที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้โลกก็เป็นโลกอย่างที่สิ่งไม่พึงปรารถนาก็เกิดขึ้นมีขึ้นเกิดขึ้นมีขึ้นและนับวันที่จะเกิดขึ้นมีขึ้นเพิ่มขึ้นในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานั้นเพราะเรื่องของโลภเรื่องของโกรธเรื่องของหลงเขาสามารถจะผลิตได้ทุกอย่างผลิตขึ้นมาทุกอย่างในสิ่งที่ทวนกระแสกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะทวนกระแสเพราะสวนทางกันอยู่แล้วและมีแต่ที่จะทวนกระแสมีแต่จะสวนทางกันเพิ่มขึ้นหัวใจของชาวโลกไม่มีใครที่จะไปแก้ไขให้เห็นความสำคัญของธรรมมากกว่าหัวใจเห็นความสำคัญของโลกใด
ในเมื่อไม่สามารถก็ให้ปล่อยวางไปเมตตากรุณามุทุตาอุเบกขาแม้แต่องค์พระพุทธเจ้าก็ทรงวางอุเบกขาในกรณีที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เราก็เช่นเดียวกันหัวใจของคนในโลกเราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขความคิดความเห็นเราก็ต้องปล่อยวางในเมื่อปล่อยวางเราก็มีโอกาสแก้ไขหัวใจของเรานี่ให้เห็นคุณค่าของธรรมะเห็นคุณค่าของศีลธรรมแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นไปใจของเราที่จะเห็นคุณค่าของศาสนาเห็นคุณค่าของธรรมะเห็นคุณค่าของศีลธรรมต้องเห็นด้วยข้อปฏิบัติผลของการปฏิบัติผลของข้อปฏิบัตินั่นละจะทำให้ความเห็นคุณค่าของธรรมะเห็นคุณค่าของศีลธรรมเห็นคุณค่าของข้อปฏิบัตินี่เพิ่มขึ้นเป็นลำดับทีเดียวศีลธรรมที่จะเห็นคุณค่าเห็นคุณค่าของธรรมศีลธรรมต้องศีลธรรมนั้นเกิดขึ้นมีขึ้นภายในจิตในใจศีลธรรมเกิดขึ้นมีในจิตเสียเกิดขึ้นมีขึ้นภายในจิตในใจอันเป็นผลของการประพฤติปฏิบัตินั้นจะเห็นผลจะเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญของข้อปฏิบัติอย่างยิ่งและยิ่งขึ้นเป็นลำดับเพราะผลของการปฏิบัตินั้นจะไม่เกิดขึ้นถ้าหากว่าไม่มีการปฏิบัติผลของการปฏิบัติที่ปรากฏเป็นอัตเป็นธรรมเป็นความสงบร่มเย็นจะเกิดขึ้นมีขึ้นไม่ได้ถ้าหากว่าไม่มีข้อปฏิบัติตลอดถึงว่ามรรคผลพระนิพพานจะเกิดขึ้นมีขึ้นไม่ได้ถ้าหากว่าไม่มีหลักการประพฤติปฏิบัติไม่มีการปฏิบัติจะเกิดขึ้นมีขึ้นไม่ได้นี่ยิ่งเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญของศาสนาเห็นความสำคัญของข้อปฏิบัติเห็นคุณค่าของศีลธรรมยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งสุดชีวิตชีวาสุดหัวใจจะเห็นคำว่าโลกอย่างนั้นโลกอย่างนี้โลกอะไรต่อไม่อะไรมีความสำคัญยิ่งกว่าศีลธรรมมีความสำคัญจะเทียบเท่าศีลธรรมเป็นไปไม่ได้จึงว่าในเมื่อแก้ไขหัวใจของชาวโลกไม่ได้ก็ต้องแก้ไขหัวใจของเราหัวใจของชาวโลกเขานั่นแก้ไขให้เขาละความโลภแก้ไขให้เขาละความโกรธแก้ไขให้เขาละความหลงนั่นไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เพราะเขาไม่แก้ไขเขาเองในเมื่อไม่สามารถที่จะแก้ไขเขาได้ก็แก้ไขเราเราสามารถที่จะแก้ไขเยียวยาเราได้ถ้าเรามีความพยายามที่จะแก้ไขเราความโลภถ้าหากเราไม่โลภตามเขาไม่ได้เสียหายอะไรความโกรธถ้าหากว่าเราไม่โกรธตามเขาจะไปเสียหายอะไรมีแต่เราโลภตามความโลภเท่านั้นทำให้เราเสียหายมีแต่เราโกรธ
ตามความโกรธที่เกิดขึ้นมีขึ้นเท่านั้นที่จะทำให้เราเสียหายความหลงก็เช่นเดียวกันนี่เราไม่หลงตามเขาเราไม่หลงตามเขาเราก็ไม่เสียหายอะไรและไม่ผิดกฎหมายมาตราใดๆด้วยในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ความโลภพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าตรงตรัสว่าสักแต่ว่าความโลภเท่านั้นเกิดขึ้นแล้วเขาก็ดับไปเป็นความโกรธก็สักแต่ว่าความโกรธเท่านั้นเกิดขึ้นแล้วเขาก็ดับไปเป็นความหลงก็เช่นเดียวกันหลงอันนั้นหลงอันนั้นหลงอันนั้นเกิดขึ้นแล้วเขาการเวลาเปลี่ยนไปการเวลาลงไปสิ่งนั้นนั้นที่มีความลุ่มหลงมากมันก็เปลี่ยนไปได้เช่นเดียวกันในเมื่อความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเราจะไปใส่ใจก็เรื่องความโลภความโกรธความหลงมันก็เหมือนใส่ใจก็เงาเหมือนข้าวสารใส่ใจก็ฟองน้ำนี่มันไม่มีอะไรที่จะเป็นประโยชน์ขึ้นมามีแต่จะเสียประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้นนี่ความโลภจึงว่าฝักสักแต่ว่าความโลภความโกรธความหลงสักแต่ว่าความโลภความโกรธความหลงเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนทรงสอนให้มีสติให้รู้ทันเห็นทันความโลภที่เกิดขึ้นมีสติรู้ทันเห็นทันความโกรธที่เกิดขึ้นนี่ความหลงที่เกิดขึ้นความโลภที่เกิดขึ้นสักแต่ว่าความโลภเท่านั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความโกรธก็สักแต่ว่าความโกรธเท่านั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความหลงก็เช่นเดียวกันจึงว่าหัวใจของเราเรามีความพยายามที่จะแก้ไขมีความพยายามที่จะละนี่สิ่งที่เป็นข้าศึกใกล้ใจเรามีโอกาสที่จะแก้ไขมีโอกาสที่จะละจะวางได้เราก็พยายามที่จะแก้ไขพยายามที่จะละความโลภความโกรธความหลงของเราเรื่องของโลกเป็นเรื่องของโลกเรื่องของโลกเป็นเครื่องเรื่องของแต่ละคนเป็นเรื่องของแต่ละรายเป็นเรื่องของแต่ละหัวใจไปนี่วัวไม่อยากกินข้าวอย่าไม่อยากกินหญ้าอย่าไปข่มหัวเขานี่คำโบราณท่านว่าอย่างนั้นนะครับพระพุทธเจ้าไม่เคยที่จะไปบีบบังคับใครมีแต่บอกกล่าวสั่งสอนอบรมให้รับทราบให้เข้าใจจะประพฤติปฏิบัติหรือไม่เป็นเรื่องของเขาเขาจะสนใจหรือไม่เป็นเรื่องของเขานี่เหมือนกันน้ำที่ตกมาจากฟ้าน้ำฝนใครจะอาตักเอาไปใช้ใครจะเก็บเอาไว้ดื่มนี่หรือจะไม่เก็บไว้ใช้จะไม่เอามาบริโภคพระพุทธเจ้าปล่อยวางยุคนี้สมัยนี้เรารู้สึกว่าเรามองลูกรู้สึกว่าจะให้ความสำคัญแก่หัวใจของคนอื่นมากกว่าหัวใจของเจ้าของซึ่งมันไม่ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าไม่ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้านี่การสนใจข้าใจของคนอื่นไม่สนใจข้าใจเจ้าของถึงจะสนใจด้วยความหวังดีปรารถนาดีแต่ปัญหาหากย่อมจะมีแต่ที่จะเพิ่มขึ้น
ต่างคนต่างมาสนใจหัวใจของเจ้าของต่างคนต่างมาสนใจค่ะจิตใจของเจ้าของความโลภมีอยู่พยายามละความโกรธมีอยู่พยายามละความหลงมีอยู่พยายามละตลอดทั้งว่าตัวกิเลสตัณหาตัวน้อยตัวใหญ่พยายามเลิกพยายามละให้ลดน้อยให้เบาบ้างแก้ไขเพียงเท่านี้แก้ไขเพียงเท่านี้รู้สึกจะแก้ไขง่ายกว่ามุ่งแก้ไขหัวใจของคนอื่นมีความบกพร่องในหลักของศีลธรรมข้อไหนข้อไหนข้อไหนก็พยายามแก้ไขสิ่งข้อที่บกพร่องนั้นให้ถูกต้องแก้ไขข้อที่บกพร่องไม่ถูกต้องนั้นให้ถูกต้องเสียแก้ไขเราคนเดียวแก้ไขเราคนเดียวรู้สึกจะง่ายกว่าแก้ไขหลายๆคนและแต่ละคนแต่ละคนก็คนเดียวแต่ละคนแต่ละคนก็คนเดียวในว่าหลายหลายคนทั่วทั้งบ้านทั้งเมืองทั่วทั้งโลกนี่มาแก้ไขเจ้าของกันความโลภมันมีดับมันความโลภมันมีละมันความโกรธมันมีแต่กำจัดมันความโกรธโกรธมันเกิดขึ้นก็เลยละมันเสียความหลงมันเกิดขึ้นมันมีขึ้นก็พยายามละความหลงละความหลงกำจัดความหลงที่มีอยู่แล้วให้หมดให้สิ้นแก้ไขหัวใจเราอันเดียวรู้สึกประจัดรัดกลุ่มรู้สึกจะง่ายถ้าหากว่าแก้ไขหัวใจของเราให้อันเดียวหัวใจเดียวก็ยังยากยังไม่ได้แล้วจะไปแก้ไขหัวใจของคนอื่นได้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านมุ่งในการที่จะแก้ไขหัวใจของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งแก้ไขได้ 100% แก้ไขได้สมบูรณ์เต็มเปี่ยมและพระพุทธเจ้าจึงคิดในการที่จะแก้ไขหัวใจของสัตว์โลกหัวใจของมนุษย์ของใจของหัวใจของคนในโลกนี่การที่จะแก้ไขหัวใจของคนในโลกพระพุทธเจ้าก็ยังมองหน้ามองหลังคำว่ามองหน้ามองหลังคือยังไงล่ะคนนั่นจะแก้ได้ไหมคนนั่นจะแก้ได้ไหมคนนั่นเป็นโรคอย่างนั้นโรคอย่างนั้นพอจะเยียวยาได้ไหมพระพุทธเจ้าตรวจดูสัตว์บารมีของสัตว์ในโลกบุคคลใดควรที่มีอุปนิสัยบุคคลใดควรที่จะไปโปรดพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปโปรดหนึ่งจากว่าท่านผู้นั้นมีอุปนิสัยมีบารมีที่จะรู้ตามเห็นตามหรือปฏิบัติแล้วพระพุทธเจ้าไปโปรดได้ผลถ้าหากว่าท่านผู้นั้นไม่มีบารมีไม่มีวาสนาที่จะได้รู้ได้เห็นนี่พระพุทธเจ้าท่านก็พักไว้ก่อนปล่อยวางไว้ปล่อยไปตามกรรมเดี๋ยวนี้ไม่รู้อะไรสารพัดกฎอันนั้นกฎอันนั้นกฎอันนั้นระเบียบอันนั้นระเบียบอันนั้นตั้งมาอึกกระทึกแต่บางทีตั้งเฉพาะคนอื่นเจ้าของไม่ใครจะสนใจกฎอันนั้นระเบียบอันนั้นตั้งมาเพื่อเป็นกฎเป็นระเบียบเจ้าของก็ไม่บางทีก็ละเลยรูปหน้าปะจมูกแก่เจ้าของแก่ไม่ได้แล้วจะไปแก่ผู้อื่นได้ยังไงคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ผู้ที่
มุ่งประพฤติปฏิบัติกำจัดความโลภกำจัดความโกรธกำจัดความหลงกำจัดกิเลสตัณหาราคะทุกสิ่งทุกอย่างให้ลดน้อยให้เบาบางสิ่งที่เป็นโทษสิ่งผิดที่เป็นโทษนี่ทำล้อมกรอบไว้หมดศีลของคฤหัสถ์ควรที่จะละเว้นอะไรศีลของนักบวชควรที่จะเว้นอะไรศีลของคฤหัสถ์กันมันขอแท้ศีล5ก็ที่ควรจะนะงดคนที่จะเลิกละคนที่จะละเว้นศีลของคฤหัสถ์ศีลอุโบสถศีล8นี่ควรที่จะเลิกละควรที่จะงดเว้นศีลของศีลสามเณรแต่ควรที่จะเลิกละควรที่จะลดงดเว้นพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้หมดศีลของพระนี่มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างสิ่งที่ควรที่จะเลิกละสิ่งที่ควรจะเลิกละเป็นส่วนภายนอกเป็นส่วนภายนอกที่สามารถที่จะพิสูจน์ทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกได้นี่เรียกว่าข้อปฏิบัติอย่างยากใช่เพศคฤหัสถ์สามารถที่จะปฏิบัติได้แค่ไหนเพศนักบวชสามารถที่จะปฏิบัติได้แค่ไหนพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติตามเหมาะสมกับเพศนั้นนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าล้วนแล้วแต่เป็นธรรมะควรล้วนแล้วแต่เป็นธรรมพูดถึงธรรมมาธิปไตยล้วนแล้วแต่เป็นใหญ่เป็นใหญ่ตลอดกาลในโลกคือทรงความเป็นธรรมตลอดกาลใครทำแล้วจะต้องได้รับผลใครทำอย่างไรเจ้าต้องได้รับผลทั้งนั้นเรียกว่าธรรมาธิปไตยไม่เลือกแม้แต่เด็กเล็กเด็กน้อยผู้หลักผู้ใหญ่นักบวชคฤหัสถ์ไม่เลือกทั้งนั้น พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าลาภครอบงำสัตว์โลกยศครอบงำสัตว์โลกนี่สรรเสริญครอบงำสัตว์โลกความสุขครอบงำสัตว์โลกเดี๋ยวนี้สัตว์โลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์แสวงหาลาภแข่งขันกันใครจะได้มาแสวงหายศแข่งขันกันใครจะได้ยศมาใครจะได้ยศสูงแข่งขันเรื่องความเจริญสรรเสริญเยินโยกันอะไรที่จะเป็นที่ใดนาใดตาได้รับความยกย่องสรรเสริญเสริญนี่จะเกียรติกายความสุขก็เช่นเดียวกันได้อันนั้นมีความสุขได้อันนั้นมีความสุขได้มันไม่มีความสุขถ้าเปียกถ้ากายแสวงหากันเพื่อได้มาซึ่งความสุขแล้วก็ว่านับถือคำสอนของพระพุทธเจ้านับถือคำพระศาสนาซึ่งพระศาสนาของพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นโทษของคำว่าความแห่ความเรื่องลาภเรื่องยศทั้งหลายแต่ต่างเขาจะแสวงหาแต่คำว่าลาภต่างคนก็ต่างแสวงหาแต่คำว่ายศไม่เลือกจนกระทั่งนักบวชอยู่ตามวัดตามวาเด็กเล็กเด็กน้อยตะเกียบตะกายคำว่าลาภคำว่ายศผู้หลักผู้ใหญ่บางทีก็ไม่งดไม่งดไม่ยอมงดไม่ยอมเว้นยังแสวงหาคำว่าลาภยังแสวงหาคำว่ายศเส
สิ่งที่ยกย่องสรรเสริญมีแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ในเมื่อได้รับการยกย่องสรรเสริญขึ้นมาจึงว่าคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่ทวนกระแสกิเลสไปเสียหมดทวนกระแสโลกไปเสียหมดจึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่พ้นจากโลกด้วยประการทั้งปวงถ้าหากว่าไม่ทวนกระแสไม่ทวนกระแสแล้วจะพ้นไปได้ยังไงถ้าหากว่ามีแต่ตามตามกระแสมีแต่ตามกระแสตามกระแสแล้วจะไปพ้นกระแสโลกได้ยังไงและจะไปเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ยังไงพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้เดียวในโลกไม่มีใครเสมอชาวพุทธจะรักษาคำสอนพุทธเจ้าปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้ารักษาได้ยากปฏิบัติตามได้ยากยกตัวอย่างง่ายๆพุทธเจ้าสอนให้ละความโลภความโกรธความหลงเท่านั้นใครสนใจในการที่จะละตัวสิ่งตัวกิเลสตัวที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละนี่ได้สนใจแค่ไหนเพียงไรนิสัยตาเดี๋ยวนี้มันไม่เลือกชาวบ้านชาววัดนะจะตะเกียบตะกายกันนะเดี๋ยวนี้คำว่าลาภคำว่ายศเดี๋ยวนี้อยู่คำสอนพงของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามได้ยากเพราะมันฝืนกับกระแสกิเลสมันกระแสฝืนกับกระแสใจที่ดูดลงสู่ที่ต่ำมันดูดไม่ยกเว้นมันดูดไม่เลือกการเลือกเวลาไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกชาวบ้านชาววัดไม่เลือกนักบวชฆราวาสไม่เลือกผู้หญิงผู้ชายจึงว่าการที่จะเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้ามุ่งละความโลภมุ่งละความโกรธความที่ว่าจะไหลไปตามกระแสปล่อยให้ใจของเจ้าของนี่สนุกสนานกับสิ่งที่ความโลภมันดึงมันฉุดความโกรธมันดึงมันฉุดไปนี่ไม่มีนะเมื่อเปอร์เซ็นต์ต่ำมากๆนะไม่ใช่วัตถุนี่ไม่ใช่คำพูดนะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมไม่พูดก็เป็นธรรมนั้นก็ราคะพูดมันก็เป็นไม่พูดก็เป็นไม่ใช่พูดจึงเป็นความโกรธก็เช่นเดียวกันไม่ใช่พูดจึงเป็นความโกรธไม่พูดไม่เป็นไม่เป็นอย่างนั้นนี่พระพุทธเจ้าละสอนให้ละของจริงละของจริงคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นของจริงไม่ใช่จริงสักแต่ว่าสมมุติบัญญัติไม่ใช่จริงแต่ลมออกจากปากลมไม่ออกจากปากของจริงก็มีอยู่ของจริงที่เป็นกิเลสพระพุทธเจ้าเองจะพูดจะบัญญัติออกมาเป็นภาษาคำพูดหรือไม่ธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นธรรมกำจัดกิเลสจะบัญญัติออกมาเป็นคำพูดหรือไม่อันนั้นก็เป็นธรรมสามารถที่จะกำจัดกิเลสได้ทั้งนั้นการพิจารณาในด้านสติในด้านปัญญาไม่ต้องใช้คำพูดแต่ว่ากิเลสอยู่ตรงไหนกิเลสอยู่ไหนกิเลสมีรูปร่างลักษณะใดอย่างหยาบอย่างละเอียดคำว่าสติปัญญาที่ไม่ใช่คำพูดเกิดจากจิตใจที่เป็นธรรมล้วนๆนั้นสามารถที่จะกำจัดได้ทุกขั้นตอนจะซอกจะเล่จะไอ้ซอกแซกจะหลีกจะเล่นจะซ่อนอยู่ตรงไหนก็ช่างคำว่าสติปัญญานี่รู้เห็นตามเห็นหมด
จึงว่าคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ขึ้นอยู่กับคำพูดไม่ต้องพูดก็เป็นสิ่งที่จะเป็นข้าศึกอันตรายกับจิตใจคำสอนพุทธเจ้าสอนให้ละสอนให้กำจัดอันนั้นไม่ต้องพูดไม่ต้องมีชื่อว่ากิเลสมันก็เป็นจึงจะไปให้ความสำคัญอะไรก็คำพูดลมออกจากปากมากมายนักหนาคำว่ายังหยาบศีลยังหยาบเข้าใจไหมล่ะพระพุทธเจ้าก็สอนให้พยายามระมัดระวังพยายามสำรวมอะไรเป็นไปเพื่อความถูกต้องเรียบร้อยอะไรที่ไม่เป็นไปเพื่อความถูกต้องเรียบร้อยในสายตาของสังคมโลกอันนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนให้ประพฤติปฏิบัติ อะไรเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยในความรู้สึกของสังคมโลกอะไรที่เป็นไปเมื่อความไม่เรียบร้อยในสังคมสายความรู้สึกของสังคมโลกพระพุทธเจ้าก็สอนให้ระมัดระวังเนี่ยเป็นเรื่องของศีลทั้งนั้นเรื่องของสมาธิสิ่งที่กวนใจเป็นสิ่งที่กวนใจอิทธารมอนิทธารมอันนี้มันเผาจิตเผาใจนี่พระพุทธเจ้าก็สอนให้ละอันนี้อนิทธารมคืออะไรนี่ความหงุดหงิดเรื่องนั้นไม่ชอบใจเรื่องนั้นไม่ชอบใจนั่นอนิทธารมทั้งนั้นอิทธารมโอ้อันนั้นดีมากอันนั้นดีมากอันนี้ดีมากปราณีตละเอียดอ่อนสุขุมคัมภีรภาพอันนี้ดีจริงๆอันนี้พระพุทธเจ้าก็สอนให้ละอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดนั่นธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ต้องพูดว่าเป็นธรรมไม่ต้องพูดว่าเป็นสติไม่ต้องพูดว่าเป็นปัญญาทำอันเดียวเท่านั้นกำจัดได้หมดสิ่งที่เป็นข้าศึกกระทำอย่ามองอะไรมีกว่าอย่ามองข้างนอกข้างนอกมีความสำคัญกว่าภายในจิตใจจึงศาสนาของพระพุทธเจ้ารักษาไว้ได้ยากนะบางทีคิดว่ารักษาคิดว่ารักษาคิดว่ารักษาอันนั้นเป็นการทำลายก็มีรักษาหัวรักษาศาสนาของพระพุทธเจ้าก็คือการรักษาหัวใจการรักษาจิตใจนี่เป็นการรักษาพระศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องที่สุดความโลภเกิดขึ้นมาพยายามกำจัดความโลภความโกรธโกรธขึ้นมาพยายามกว่ากำจัดความโกรธความหลงมีอยู่พยายามกำจัดความหลงที่มีอยู่นั้นนี่เป็นการรักษาคำสอนรักษาพระศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทรงตรัสไว้ชอบราคะโทสะโมหะที่มีอยู่ในจิตในใจอันนี้เป็นอันตรายแก่พระศาสนาการรักษาพระศาสนาต้องกำมุ่งกำจัดราคะโทสะโมหะที่มีอยู่ในจิตในใจนี้เป็นการรักษาพระศาสนาให้พระศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงอยู่เด่นชัดระหว่างกระจ่างแจ้งบริสุทธิ์บริบูรณ์กำจัดอย่างนั้นกำจัดอย่างนี้กำจัดอะไรต่ออะไรบางทีทะเลาะกันซ้ำของกิเลสเองนี่ละยังมองไปแล้วนี่สิ่งที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญสอนให้เจริญบำเพ็ญแล้วสอนให้เจริญตามก็คือการเจริญพรหมวิหาร เมตตาพระพุทธเจ้าก็ทรงเมตตากรุณาพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้มุทิตาก็เช่นเดียวกันใครปฏิบัติได้
แค่ไหนเพียงไรพระพุทธเจ้าทรงอนุโมทนามีความยินดีมีปิติส่งเสริมสนับสนุนโดยสนับสนุนทั่วหน้าทั่วกันกรุณาเมตตาทุกสิ่งทุกอย่างที่จะอบรมพร่ำสอนให้ตั้งหน้าตั้งตาตั้งอกตั้งใจพิจารณาอัตถัมพิจารณาเกซาโลมานะฆาดันตาที่โลที่ลุ่มหลงโมเมากันที่เป็นเหตุให้เกิดราคะโทสะโมหะเกิดเพราะเกซาโลมานะฆาดันตาตาโจอันนี้พระพุทธเจ้าทรงอวยในเมตตาอบรมสั่งสอนให้พากันใส่ใจพิจารณาให้มากจะได้รู้เห็นรู้ชัดเห็นชัดตามความเป็นจริงและต่อความลุ่มหลงในสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์เป็นหญิงเป็นชายเป็นของสวยของงามจะไม่มีนี่เป็นทันลายเป็นหลักการเป็นพื้นฐานเป็นวิธีการที่จะกำจัดกิเลสที่เป็นข้าศึกกับพระศาสนาครับเป็นข้าศึกกับใจนี่เมตตากรุณาใครรู้ใครเห็นทางใครตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามนี่และผลของการประพฤติปฏิบัติตามปรากฏขึ้นมาพระพุทธเจ้าชื่นชมเรียกว่ามุทิตาถ้าหากว่าสอนแล้วไม่สนสอนแล้วไม่สนสอนแล้วไม่สนนี่สนแต่เรื่องกิเลสตัณหามันจะดึงมันจะพาพระพุทธเจ้าก็ปล่อยวางเรียกพระพุทธเจ้าเจริญพรหมวิหารเราก็เจริญพรหมวิหารเหมือนกันเมตตาเราให้ยิ่งสั่งสอนเราอบรมสั่งสอนเราให้ยิ่งชื่นชมยินดีผลของการประพฤติปฏิบัตินี่เรามีความสุของค์อากาหารไม่ได้สสกสะท้านสิ่งที่ในเรื่องกระแสทั้งกระแสโลกที่เขากำลังเป็นกันทำไมไม่ถึงกับสกทกกระท้านสะทกสะท้านก็เพราะว่าเราวางอุเบกขาได้นะทำไมวางอุเบกขาได้เราได้พิจารณาแล้วพิจารณาแล้วเราปล่อยวางอุเบกขาได้ถึงการเจริญพรหมวิหารนี่จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่เพียงแต่ว่าอาหังสุขิโตโหมินิตุโกโหมิอเวโรโหมินี่เพียงแต่คำพูดแต่ข้อปฏิบัติการทำจิตทำใจไม่มีการกระทำในการที่พูดไปนั้นอันนั้นไม่เป็นการเจริญพรหมวิหารที่สมบูรณ์เจริญแต่ปากหังสุขิโตโหมิบางทีล่ะใจล่ะมันไม่พอใจคนนั้นนิทุโกโหมิจะพูดยังไงมันก็ไม่เป็นอเวโรโหมิตัวใจที่มันไม่พอใจตัวนั่นเป็นตัวเวรตัวเวรตัวกรรมตัวเวรตัวอัปปีจันไรไม่มุ่งที่จะกำจัดและคำพูดอันนั้นมันจะได้ประโยชน์อะไรเพราะไฟมันมีอยู่ไม่มุ่งกำจัดไม่มุ่งที่จะดับมันดับไฟดับไฟดับไฟแต่ไฟมันเผาหัวใจไม่สนใจที่จะแก้ไขพิธพูดดับไฟดับไฟมันจะได้ประโยชน์เหรอผู้ที่เจริญพรหมวิหารได้สำเร็จมากผลนะผู้เจริญพรหมวิหารได้เหาะเหินเดินอากาศก็ได้เอ้ามันได้จริงๆนะท่านที่ประพฤติปฏิบัติกันล่ะมันเบาไปจริงๆทั้งกายทั้งจิตนี่ของที่ไม่เป็นในของเป็นวัตถุมันก็ยังลอยได้ไม่ร่างกายของเรามันก็วัตถุเหมือนกันมันจะแตกต่างอะไรกันมันลอยได้ทั้งนั้นถ้าหากว่าถึงจุดที่มันจะเป็นพลังมันพอพากันมั่นพากันเชื่อมั่นในเหตุในผลธรรมของพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบเป็นไปเพื่อความร่มเย็นเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความราบรื่นทั้งนั้นอะไรที่ไม่เป็นไปเพื่อความล่มเย็นไม่เป็นไปเพื่อความไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยยายนี่เป็นธรรมเป็นวินัยมันก็สงบล่มเย็น
ไม่สงบลมเย็นมันร้อนวูด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 ขึ้นนะอันนั่นกระแสเขาว่าจะถูกต้องสักขนาดไหนอันนั่นอันตรายอันตรายแก่เจ้าของอันตรายแก่พระศาสนาเยซาโลมานาคาทันตาตะโจตื่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้น้อมเข้ามาถึงเกศาน้อมไปถึงโลมาน้อมไปถึงเกนาคาดันตาตะโจเข้าไม่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มันไม่ไปตรงไหนนั่นไฟที่มันลุกอยู่มันดับเพราะเชื่อมันไม่มีความคิดอย่างนั้นความปรุงอย่างนั้นอะไรต่อมีอะไรเล็กๆได้น้อยอันนั้นเชื่อไฟทั้งนั้นความคิดไม่มีความปรุงไม่มีเล็กๆต้นน้อยไม่ให้มีมีตะเกซ่าโลมานาคาดนันตาถึงจะเป็นความคิดเป็นสังขารก็ช่างแต่เป็นองค์ปัญญาองค์ปัญญาก็คือหลักของการดับไฟนั่นเองวิธีการดับไฟยะธัมโมหิชรังอนัตติโตพยาธิธัมโมหินี่พยาธิอมรณธัมโมหิอันนี้พิจารณาเป็นอัตเป็นธรรมทั้งนั้นเป็นกิริยาของการที่จะดับฟืนดับไฟเป็นก้าข้อปฏิบัติเป็นการกระทำเป็นหลักการที่เป็นหลักการเป็นวิธีการที่จะดับฟืนดับไฟกำจัดเชื้อไฟสวดไม่ใช่สวดอย่างเดียวสาธยายอย่างเดียวเอาใจสวดเอาใจสวดเอาใจดูเอาใจดูเอาใจดูเอาใจให้แล่นผ่านไปใจผ่านใจผ่านมันก็เราดูผ่านเราดูผ่านเราเดินผ่านเราเดินผ่านเอาใจของเราผ่านสิ่งเหล่านี้ผ่านเหล่านี้ผ่านเหล่านี้ผ่านขึ้นผ่านลงผ่านไปผ่านมากลับไปกลับมาเอาใจผ่านเดี๋ยวเอาใจสัมผัสอยู่ก็อาจทำใจที่เป็นโรคเอามาสัมผัสก็ยากเอายาที่เป็นยาแก้โรคเอามาสัมเอามาทาเอามาเคลือบไว้กระจายเอาอย่าว่าเคลือบมันไม่เป็นประโยชน์นะยาทานี่มันก็สามารถที่จะซึมเข้าไปถึงกระดูกเลยเหมือนกันด้วยทาข้างนอกเนี่ยก็ดีโรคกระดูกอะโรคราคะโรคโทสะก็เช่นเดียวกันนี่เอายาให้อัตธรรมอัตสัจธรรมของจริงนี่เอามาเคลือบเอามาทานี่ทั้งนอกข้างนอกอันเนี้ยแต่มันซึมเข้าไอ้สะเทือนถึงตัวกิเลสได้จึงให้ความสำคัญกับของเกิดมาตายของเกิดมาตายจะสมมติว่าเป็นส่วนใดๆให้ความสำคัญให้มากคาถาอันนี้เป็นคาถาเป็นคาถาที่ต้องเรียนและต้องท่องตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ตกน้ำคืออะไรล่ะแกกระแสที่มันโลกเขาชุ่มฉ่ำเราจะตกอยู่ในกระแสที่โลกเขาชุ่มฉ่ำแต่เราไม่กระโดดเข้าไปกระแสที่ชุ่มฉ่ำไม่สามารถที่จะดูดเราเข้าไปได้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟขนาดไหนก็ช่างเถอะแต่ไม่สามารถที่จะดูดเราเข้าไปในกองฟืนกองไฟนั้นได้นี่คาถานี่พากันท่องให้มากแล้วจะเป็นผู้ที่ปลอดภัย
ความปราศจากโลกอยู่เป็นสุขพากันคิดพากันอ่านพากันมีเหตุมีผลคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้มีเหตุมีผลใช่ความคิดความอ่านของเราให้มีความเชื่อมั่นในความคิดความอ่านของเราให้มีความเชื่อมั่นในสติปัญญาในสมองของเรานี่อะไรที่จะเป็นไปเพื่อดับความโลภความโกรธความหลงอันนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยไม่เป็นไปเพื่อละความโลภความโกรธความหลงอันนั้นไม่เป็นธรรมเป็นวินัยอะไรที่จะเป็นการสั่งสมความโลภไม่เป็นไปเพื่อละความโลภใครจะว่าเป็นธรรมเป็นวินัยสักขนาดไหนมันสวนทางกับคำสอนพระพุทธเจ้าเราก็ต้องพิจารณาเรื่องของโลกเห็นไหมล่ะกระแสโลกเขาคือเขารุนแรงจะแรงขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะกระแสน้ำมันแรงขนาดไหนขนาดไหนก็ช่างเถอะเราอยู่บนบกกระแสน้ำมันจะพัดเราได้หรือปักกันเท่านี้แหละ